พัดครับพี่น้องจุ่มนี่ไปพัดคือสิแสบครับผมมันออกกินในหูคุณครับผมบกร้ายเลยอุ้ยเป็นสันเป็นสันอยู่บกหามเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่าแล้วครับบ่าวทิวพามาอาเฮ็ดครับวันนี้พี่กัดกับพี่กัดเก่าแล้วครับปลาบนบกอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้ากับไปรุ่นน้ำกันครับเราสิได้เฮ็ดยั้งแน่ครับวันนี้สิพาเลาะไปไล่ลายเฮ็ดเลยนะครับถ้ามันมีเนาะไปครับผมครับพี่น้องมาเฮ็ดปลวกว่าท่านมันมาพอเฮ็ดมันปูครับผมมีแต่ดอกกำงามขาใหญ่ๆเลยอุ้ยเบิ่งครับดอกบกงามหนึ่งสมบูรณ์แห่งครับน่าจะออกบ่เต็มคือเก่าบ่เต็มป่าคือเก่าออกเป็นย่อมๆไปครับลมหนาวลมหนาวกำลังมาครับพี่น้องเขาปลาระวังนำเมืองโกกใหม่ดีๆครับผมลมมันแห้งอันตรายแห้งเบื้องขาอุ้ยข้าวยางใหญ่เลยน่าจะออกน้ำมองชื้นๆนะครับเพราะว่าฝนตกวังซองเสมอทีเดียวนี่เฮ็ดปวกเถาพี่น้องนั่น ออกแต่มือใดแล้วนี่คือออกหน่อยเท่านั้นผมมีหลุนต่อเลยอีกจุ่มหนึ่งครับผมยำกึดกึดครับผมเฮ็ดชนิดนี่ช่วงหนึ่งวังหันแห้งออกลายไม่ได้ดอกใหญ่ๆพัดครับพี่น้องจุ่มนี่ไปพัดคือสิแสบครับผมอุ้ยดอกงามแห่งอุ้ยเป็นแสกว่ามันเฮ็ดบดดินครับเฮ็ดบดดินกันจังสีล่ะอ
อู้ยคาแบบใหญ่มึงดอกมึงดอกใหญ่เลยครับคาเป็นทีนี้ผมห้อยเรือได้นี่ครับผมห้อยเรือนี่นี่คือเหมือกห้อยเรือเขาเป็นในผงครับผมเดี๋ยวหอดหยามมาลองขุดเบิ่งครับมันออกกินในหูคุณครับผมบกร้ายเลยปุ้ยเป็นสันเป็นสันอยู่ครับเอาอย่างไรเนาะยานกับยานครับผมถุงมือบริใส่ตัดขาก่อนมั้งเป็นกอเลยเนาะตู้เป็นเหงาเลยเลยนี่โอ้ยดอกบักงามนี่ครับดูไปค่อยเก็บออกมาเบิดแล้วบอกคุณข้างในก็ไม่อีกซ้อมดอกข้างในเลยก็มียังดอกครับพี่น้องไปจบมึงเป็นคนบกห้อยเรืออากาศจกอยู่ครับนี่อุ้ยบกงามเลยเนาะปาดตีนออกไปออกจังไรออกอยู่ในหูคุณนี่เด็ดออกใหญ่ๆงามๆเลยยามนี่เฮ็ดเหลื่อมสิเฮ็ดนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดบดบ่าวที่อยู่กับบ่ได้ไปจ่อยไปทำธุระครับผมเฮ็ดบดก็ออกมาท่านหลายแล้วครับออกท่านเต็มคอนเพราะว่ามันหนาวหนาวซองมือแต่ฝนก็ตกบัดนี้เพราะว่าเฮ็ดบดนี่มันมักออกยามหนาหนาวแห้งๆหมอกลงนะครับมันจังสิออกดีหอมหอมครับพี่น้องหอมแห้งเต็มกำเลยเห็ดเป็นขาวแข้งครับผมออกเสยนี่บ้านเราดอกใหญ่เลยโอ้ยสุดเจาะเลือดขาเป็นขาวแข้งครับผมดอกบักยางใหญ่เลย
แข็งขนาดครับขายอีกดอกนึงครับปล่อยแล้วครับผมไปจุ่มนี่เลยนี่ได้ดอกงามงามเลยอุ้ยดอกใหญ่ฝงเลยเดี๋ยวเป็นเหงาเลยสองดอกคาบกใหญ่นะครับพูดดอกเดียวคาบกใหญ่ครับผมพูดเอาละครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานมื้อนี้ครับผมนี่มันเป็นเฮ็ดมันปูครับผมไอเฮ็ดมันปูส่วนใหญ่เลยก็เฮ็ดเผิ่งไข่ดอกหนึ่งครับเฮ็ดเผิ่งเขาแค่นดอกหนึ่งครับหาเฮ็ดปลวกก็บ่เห็นครับพี่น้องเฮ็ดปลวกเฮ็ดบดหาก็บ่เห็นมันสิออกตอนใดบ่ครับออกวังนึงหั่นเนี่ยเก็บมันดอกบ่งามครับผมดอกเหี่ยวๆแห้งๆนี่ก็มันบ่ได้แกงแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ตุ่มก็บ่ได้เอามาลองใส่เบิ่งเนาะแหนมเบิ่งเห็นปลาเริ่มสิรวมกลุ่มกันแล้วครับผมไปสิ่วเขามีแต่ตัวใหญ่ๆมันคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มื้อหน้ามื้อใหม่มากอาจสิเอาตุ่มเอาหยังมาใส่ครับผมครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวติ้วครับสำหรับมื้อนี้บ่าวติ้วขอตัวลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ